ยังขาดคนนะใช่ครับงานอุ้มช้างไปอาบน้ำกับแปรงฟันสิงโตประกาศมาหลายปีแล้วไม่มีคนไปสมัครเห็นสนใจไหมเห็นมีอาบน้ำให้จระเข้ด้วยนะคือแบบต้องการคนแปลงหลังอ่ะครับใช่ค่ะก็ขาดคนเหมือนกันสนใจแปลงหลังจระเข้ใช่ค่ะช่วยขัดเกาหลังจระเข้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ3ตำแหน่งนะครับใครสนใจก็ลองดูแต่ว่าเรื่องที่จะพาไปดูต่อไปนี้นะครับเป็นปางช้างสุรินทร์นะครับปางช้างสวนป่ารีสอร์ทสุรินทร์เขาช่วยช้างเขาเรียกว่าเป็นช้างโกะนะครับเขาถลายลงไปคือเขาไปอาบน้ำอ่ะคุณรัชนีนะเขาไปอาบน้ำตอนนี้ถลายลงตะลิงไปเฉยเลยเพราะว่าน้ำหนักตัวเขาก็มากขึ้นไม่ได้ครับเจ้าหน้าที่ควานช้างก็ต้องไปช่วยกันฮะประสานทีมสัตวแพทย์ไปนะครับทีมบริการสุขภาพช้างไปช่วยกันคือจะไปอาบน้ำแต่ตัวเองลื่นถลายลงถลายขึ้นไม่ได้ทำยังไงครับโอ้ยลำบากลำบนนะฮะเออมันยากเหมือนกันนะหรือเปล่าพี่กำพูหรือว่ายังไงเขาถึงเดินไม่ได้อ่ะแปลกเนาะนี่ครับช่วยกันเอาเดือดร้อนต้องเอาแบ็คโฮครับคือเขาตัวใหญ่นะบางทีเขาน่าจะเจ็บนะน่ายืนไม่ได้พอตัวใหญ่แล้วก็อาจจะยั้งตัวลำบากนะนะครับกว่าจะเอาขึ้นได้ก็ทุลักทุเลพอสมควรนะฮะโอ้โหยืนไม่ได้แล้วเนาะบาดเจ็บด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะจากนั้นก็เอาไปให้น้ำเกลือนะครับให้น้ำเกลือดูแลกลูโคสนะครับปฐมพยาบาลนะฮะอะไรต่างๆช้างที่นั่นเขาเรียกช้างพิโก้บางคนเรียกช้างโก้นะครับก็คือว่าเป็นของปางช้างสวนป่ารีสอร์ทสุรินทร์นะครับที่นี่มีช้างอยู่ประมาณสัก15เชือกนะฮะก็เรียกว่าตอนนี้เป็นช้างตกงานนะครับเพราะว่าโควิดมาก็ลำบากนะครับไม่มีนักท่องเที่ยวไปนะก็เป็นภาระของทางสวนป่านะครับที่จะดูแลเขาก็ปลอดภัยนะคะปลอดภัยแล้วครับแต่ดูฮะก็ทุลักทุเลพอสมควรนะฮะโอ้โหนี่โอ้สวยนะงาเงยสวยเลยนะลักษณะอาจจะอายุมากด้วยนะดูท่าทางถ้างาขนาดนี้ต้องอายุมากมายเลยนะครับค่ะค่ะเขาบอกว่าช้างล้มนี่ก็เรื่องใหญ่นะครับ